Smart Life with Nudi.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Med Listening Podcast ในรายการ Smart Life with หนูดีกับดิฉันหนูดีวนิสาเรสและสำหรับวันนี้เรามาพบกันในเอพิโซดที่61กับหัวข้อ21วันสร้างนิสัยใหม่ไม่อ้วนได้ตลอดชีวิตเราจะใช้เวลา21วันตรงนี้มาสร้างนิสัยใหม่อย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนสำหรับช่วงนี้นะคะหัวข้อของการดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักก็ยังคงเป็นหัวข้อท็อปฮิตอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะต้องอยู่บ้านมากกว่าที่เคยทำมาทั้งชีวิตเลยเนาะแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยบางคนไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีสวนแต่ว่าอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในหอพักนะคะที่การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยในพื้นที่จำกัดมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยแล้วบางทีเวลาเครียดเนาะเราก็อาจจะกินนู่นกินนี่นะคะเป็นการผ่อนคลายจิตใจของเราบางคนอาจจะดูซีรีส์อาจจะดูอะไรมันจะมีอะไรมีความสุขไปกว่ากันดูซีรีส์และกินนู่นกินนี่ไปด้วยเนาะสำหรับบางคนก็อาจจะบอกเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้หนูดีก็ยังต้องชวนเพื่อนๆคุยอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะหนูดีมองว่าเวลาที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยการดูแลร่างกายนะคะไม่ให้มีส่วนที่สะสมล้นมากเกินไปเนาะไม่ให้เป็นภาระกับร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะเป็นรากฐานให้กับสมองของเราด้วยเพราะว่าสมองที่สดใสต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ค่ะหนูดีก็เลยอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะที่มีชื่อว่า 21 Day Weight Loss Kickstart ค่ะเป็นการเริ่มต้นนะคะในการลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีแล้วก็ยั่งยืนนะคะโดยผู้เขียนคือนายแพทย์นิวบานาร์ดนะคะคุณหมอนิวที่หนูดีไปเรียนเรื่องของการกินอาหาร Plant Based Whole Food ด้วยนั่นเองเลยค่ะแล้วหนูดีจะขอเอาเนื้อหาข้อมูลในเล่มนี้นะคะมาไขว้กับอีกเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือเก่าที่หนูดีมีมา6ปีแล้วเป็นเล่มเล็กๆนะแต่ว่าน่ารักมากๆก็เป็นหนึ่งในเล่มโปรดของหนูดีนะคะเป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะคะผู้เขียนชื่อคุณอาเบะเอรินะค่ะแล้วก็หนังสือจากสำนักพิมพ์อมรินทร์นะคะที่มีชื่อว่า10วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิตเทคนิคควบคุมน้ำหนักแบบไม่เครียดที่ช่วยให้คุณอร่อยปากแบบไม่ลำบากหุ่นค่ะอันหนึ่งบอก21วันอีกอันหนึ่งบอก10วันเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทิปทั้ง2เล่มนี้เนี่ยคืออะไรบ้างแต่หนูดีมีโอกาสได้อ่านทั้งคู่นะคะแล้วก็พบว่าทั้ง2เล่มมีทิปเล็กทิปน้อยนะคะที่เอามาใช้เพื่อช่วยในการสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ๆให้เราเพื่อให้เราเนี่ยมีสติกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราว่าเราควรกินยังไงนอนยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อคลายเครียดอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันเป็นชีวิตที่มีสุขภาพดีสามารถควบคุมน้ำหนักได้นะคะโดยไม่โยโย่กลับไปเป็นหุ่นที่เรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตแล้วมันหนืดมันเหนื่อยมันอึดอัดเนาะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเวลาที่จะดูแลชีวิตให้มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ล้นเกินเนี่ยหนูดีคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการกินอย่างเดียวนะทุกคนมันมีเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องการดูแลความเครียดของเราด้วยรวมถึงเรื่องการนอนเนี่ยก็สำคัญมากๆนั่นเหตุผลที่ดีชอบหนังสือเล่มนี้มากนะคะ10วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิตเพราะเขาพูดว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากดูแลร่างกายของเราเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องการกินค่ะให้เหมาะสมดูแลเรื่องการนอนให้เหมาะสมแล้วก็ดูแลเรื่องความคลายเครียดนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าการปรนเปรอตัวเองซึ่งมันก็น่ารักมากๆเลยเนาะก็คือพูดง่ายๆคือมีการสปอยตัวเองในทางที่ถูกที่ควรนะคะอย่างเหมาะสมจริงๆเขาพูดถึงเรื่องของการล้างพิษทางใจเลยจริงๆในหนังสือเนี่ยเป็นคำว่า detox ซึ่งหนูดีมองว่าคำว่า detox เนี่ยเดี๋ยวนี้คนเอาไปใช้ในการขาย product บางอย่างที่บอกกินอันนี้แล้ว detox กินอันนั้นแล้ว detox หนูดีเลยไม่ค่อยชอบใช้คำว่า detox สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดในเชิงว่าล้างเอาพิษที่ตกค้างสะสมในร่างกายและจิตใจออกไปเนี่ยอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีกระบวนการที่เขาล้างพิษเนี่ยเขา detox ของเขาเองอยู่แล้วผ่านตับผ่านไตผ่านเหงื่อผ่านอะไรประมาณนี้เนาะแค่เราไม่เติมพิษใหม่เข้าไปอ่ะ
พิษเก่ามันก็ถูกล้างออกไปได้แล้วส่วนใหญ่ตามธรรมชาติเลยนะคะในหนังสือ10วันสร้างนิสัยไม่อ้วนเนี่ยเขาพูดถึงว่าเรื่องของการกินนะคะให้เราระมัดระวังเรื่องของอะไรที่หวานจัดมากเกินไปเค็มจัดมากเกินไปมันจัดมากเกินไปไปจัดการตรงนั้นค่ะรวมถึงอีกอันเนี่ยก็คือเรื่องของเวลานอนว่าไม่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วก็ไม่นอนเกิน9ชั่วโมงรวมถึงก่อนเวลาที่เราจะเข้านอนเนี่ยให้ดูแลห้องนอนของเรานะคะให้เป็นที่เพื่อการพักผ่อนที่แท้ทรูซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าหนูทำอย่างนั้นจริงๆคือห้องนอนของหนูดีอ่ะมีไว้ทำสองอย่างคือเอาไว้สำหรับการนอนเพราะฉันจะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีไม่มีแล็ปท็อปไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มีเบาะนั่งสมาธิเอาไว้สำหรับนั่งวิปัสสนาก่อนนอนซึ่งดิจะนั่งวิปัสสนาก่อนนอนวันละ1ชั่วโมงนะคะซึ่งช่วยในการทำให้จิตใจของเราสงบผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เข้านอนได้อย่างมีคุณภาพมากๆเลยนะคะอันนี้ดิก็มีการเก็บข้อมูลด้วยนะด้วยการใส่นาฬิกาที่วัดการนอนนะคะนอนไปด้วยแล้วเราก็จะคอยดูว่าเวลาที่เรากินอาหารเย็นเวลานี้ไทมิ่งการดื่มกาแฟของเราก่อนบ่าย2การที่เราคลายเครียดก่อนนอนการที่เราไม่เอางานมาทำดึกมากเกินไปก่อนนอนทั้งหมดนี้มันส่งผลถึงการนอนที่ดีไหมแล้วพอเราวัดมันก็ส่งผลจริงๆเลยค่ะคะแนนก็จะสูงขึ้นตามการบริหารจัดการชีวิตประจำวันของเรานะคะทีนี้เนี่ยพอเรานอนได้ดีก็จะพบเลยว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่หิวหนักจนเกินไปการทำงานของฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มนะคะเจ้าเกรลินและเลปตินเนี่ยจะสมดุลมากเลยส่งผลให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราอยากจะกินเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตประจำวันการไทมิ่งคาเฟอีนของเราการคลายเครียดของเราในเมื่อถึงเวลาตอนเย็นตอนใกล้นอนการไทมิ่งเวลาของอาหารเย็นทั้งหมดส่งผลต่อคุณภาพการนอนหมดเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนะคะเพื่อนๆ เวลาที่เราจะออกแบบชีวิตใน21วันของเราหลังจากเนี้ยเพื่อสร้างนิสัยใหม่ให้ไม่อ้วนตลอดชีวิตเนี่ยค่ะแล้วสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องดูเรื่องการนอนของเราเป็นสำคัญเลยนะคะทีนี้พอมาดูเรื่องของการคลายเครียดและปลนเปลือยตัวเองอันนี้เนี่ยหนูดีก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยมากๆกับการดีท็อกซ์โซเชียลมีเดียเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับมือถืออยู่กับ iPad อยู่กับหน้าจอมากเกินไปใกล้ๆเวลานอนหรือช่วงเย็นมากๆเนี่ยมีผลที่รุนแรงมากกับการนอนไม่เพียงแต่แสงสีฟ้าที่กระตุ้นการตื่นของเราเท่านั้นแต่เนื้อหาของสิ่งที่เราอ่านมันก็มีผลต่อการกระตุ้นเราให้เราไม่อยากเข้านอนหรือว่ามีผลต่อการตื่นเต้นมากจนเกินไปของเรานะคะถ้าเพื่อนๆจัดการเวลาช่วงเย็นของตัวเองได้จัดการเวลาของการนอนได้เนี่ยภายใน21วันที่ตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคุณภาพชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างเยอะมากๆเลยอันนี้คือเป็นเทคเอาเวย์ของในหนังสือเล่มแรกนะคะที่หนูดีเนี่ยได้อ่านมา6ปีแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรให้นำมาใช้ได้เยอะมากๆเลยอีกอันที่เขาแนะนำก็คือบอกว่าให้ออกกำลังกายแบบผ่อนคลายตอนเย็นซึ่งหนูดีสังเกตว่าถ้าหนูออกกำลังกายเป็นลักษณะโยคะยืดเหยียดในตอนเย็นนะคะมันจะทำให้การนอนแบบมีคุณภาพมากๆทีนี้พอพูดถึงการนอนแล้วการคลายเครียดแล้วเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่เราควรจะเลือกเพื่อให้เราสามารถสุขภาพดีหุ่นดีผอมได้โดยไม่ต้องพยายามกันบ้างอันนี้จะมาจากหนังสือ21วันเริ่มต้นผอมนะคะอย่างมีสุขภาพดีก็คือ21 day weight loss kickstart อันนี้บนหน้าปกของหนังสือของคุณหมอเนี่ยเขียนว่า boost metabolism กระตุ้นการเผาผลาญ lower cholesterol ลด cholesterol แล้วก็ dramatically improve your healthก็คือทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างแบบว่าปัวปังมากๆเลยอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆเนาะก็สิ่งที่คุณหมอแนะนำให้กินมีดังต่อไปนี้ค่ะและต้องบอกว่าหนูดีกินในแบบที่คุณหมอแนะนำมาตอนนี้เข้าปีที่4แล้วนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆเลยคือกินยังไงก็ไม่อ้วนทุกคนจริงๆหนูดีเป็นคนที่แบบลงพุงง่ายมากๆๆๆท่านหนูดีนะกินแบบเมื่อก่อนที่จะหันมากินอาหารแพลนเบสเนี่ยกินมันไม่ได้อิ่มขนาดนั้นด้วยอ่ะโหแต่ลงพุงสุดๆไปเลยทุกคนคือแบบสามารถเดินไปไหนแล้วมีคนแสดงความยินดีด้วยได้แบบทุกเดือนอ่ะต้องมีคนแสดงความยินดีที่ตั้งครรภ์อันนี้คือแบบก่อนหน้านี้นะคะก่อนหันมากินแพลนเบสปรากฏว่าหนูได้ทำตามคุณหมอแค่2ข้อหลักๆเท่านั้นเองนะคะ1ก็คือ
พยายามลดทุกอย่างที่เป็นอาหารที่มาจากสัตว์ให้มากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ทำได้เพอร์เฟกต์นะทุกคนบางมื้อที่หนูดีกินไม่สมบูรณ์แบบอาจจะมีกะปิน้ำปลาปนมาหรือบางมื้อสมัยที่ยังไม่ได้ล็อกดาวน์หนักๆเนี่ยค่ะออกไปงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยมีอาหารอะไรที่กินดีก็กินเข้าไปนะไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะแต่ว่าโดยหลักๆเรียกว่า 90% เลยค่ะก็คือหนูดีกินอาหารเน้นพืชที่เป็นพืชครบส่วนที่ไม่ใช่แป้งขาวสกัดขัดสีแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องความหวานนิดนึงระวังเรื่องน้ำตาลนิดนึงระวังเรื่องความเค็มแต่ความเค็มเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะเพื่อนๆตรงนี้ว่าหนูเดียเป็นคนติดเค็มมากแล้วพยายามจะเลิกตลอดเวลาเพราะว่าชอบรสเค็มมากเลยรสเค็มเนี่ยค่ะถ้าเรากินเกลือมากเกินไปเนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการไล่เกลือได้ก็คือระมัดระวังเรื่องการกินเค็ม48ชั่วโมงหลังจากเรากินเค็มหนักๆเข้าไปแล้วดื่มน้ําแล้วเราจะพบเลยว่าเราสามารถที่จะร่างกายเราเนี่ยถ้าเรากินเค็มหนักสามารถที่จะอุ้มน้ําเพิ่มได้ถึง2กิโลกรัมในร่างกายคือน้ําหนักหนูเนี่ยสามารถเพิ่มจากตอนกินเค็มเนี่ย2กิโลกรัมเลยแล้วพอเราดื่มน้ําเข้าไปค่ะภายใน48ชั่วโมงเนี่ยน้ําหนัก2กิโลกรัมนั้นก็สามารถหายไปได้อันนั้นคือความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ในการใช้เกลือช่วยในการอุ้มน้ํานะคะทีนี้เนี่ยรสชาติที่ดีระวังมากๆก็คือรสหวานแล้วดีใช้วิธีการปรับตัวเองให้เลิกกินหวานเนี่ยด้วยการฝึกดื่มกาแฟดำแล้วดื่มกาแฟดำเพราะลิ้นเราติดรสขมจากกาแฟเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะกินหวานน้อยลงไปเองเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่หนูใช้ในการฝึกตัวเองให้เลิกติดหวานนะคะแล้วplant based ของคุณหมอนิวบาร์นาร์ดเนี่ยมี2ข้อข้อที่1ลดอาหารที่มาจากสัตว์ทั้งหมดอันนี้หมายความว่าเราก็จะเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์มากินโปรตีนจากพืชซึ่งตอนนี้โอ้มีให้เลือกเยอะมากจะเห็ดจะถั่วจะเต้าหู้จะเทมเป้จะ plant แบบว่า plant meat อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลือกได้เลยอันที่2ก็คือไม่กินน้ำมันขวดโหทุกคนดิไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบชีวิตของหนูดีอ่ะเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่ยอมรับว่าการทำอาหารโดยไม่ใช้น้ำมันขวดไม่ใช้เนยไม่ใช้การทอดไม่ใช้การเจียวไม่ใช้การผัดด้วยน้ำมันเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันทำได้จริงแล้วอาหารเราก็ยังคงอร่อยได้เหมือนเดิมเพราะว่าเรายังใช้สมุนไพรใช้พริกได้เรายังอบได้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้เรายังคงผัดด้วยน้ำเปล่าได้แล้วก่อนที่หนูดีจะทำแบบเนี้ยหนูดีทำมา4ปีแล้วนะทุกคนจะบอกว่าดีคิดถึงสิ่งเนี้ยอยู่5ปีหนูดีติดตามผลงานของคุณหมอนิวบาร์นาร์ดเนี่ยถึง5ปีเต็มๆทุกคนโดยหนูดีคิดว่าเฮ้ยการไม่กินเนื้อสัตว์การกินวีแกนการอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ยากหนูดีทำได้แต่หนูดีมาติดขัดใจในข้อที่2เนี่ยค่ะที่แบบว่าฮะไม่ใช้แม้กระทั่งน้ำมันพืชหรอน้ำมันมะกอกก็ใช้ไม่ได้หรอน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ไม่ได้หรอน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดอะไรก็ไม่ได้เลยหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะก็นั่นนะคะคิดอยู่5ปีในช่วง5ปีนั้นก็โอ้โหน้ำหนักขึ้นมาหลังจากเรียนจบเนี่ย10กิโลกรัมก็วุ่นวายสครัคเกิลกับการที่ฉันจะลดน้ำหนักยังไงหุ่นฉันถึงจะกลับไปเหมือนเดิมรวมถึงช่วงนั้นหนูดีก็มีแบบถ่ายภาพถ่ายโฆษณาถ่ายแม้กระทั่งถ่ายคลิปโฆษณาที่เราไม่สามารถทำอะไรที่เป็นการตัดต่อหรืออะไรได้เลยคือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นความจริงทุกอย่างเลยแล้วน้ำหนักที่เกินมา10กิโลกรัมจะทำอะไรกับตรงนั้นโหมันเป็นปัญหาชีวิตเยอะมากจริงๆเพื่อนๆแต่ใดๆก็ตามนะคะ5ปีผ่านไปหนูดีตัดสินใจไปเรียนเรื่อง plant based กับคุณหมอนิวบาร์นาร์ดเนี่ยแหละแล้วก็พบว่าอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันมันอร่อยมากมันไม่เลี่ยนมันทำได้จริงมันสามารถเป็นไลฟ์สไตล์ได้จริงๆและหนูดีเปลี่ยนแค่2ข้อนี้หนูดีสามารถที่จะไม่ต้องคิดถึงเรื่องควบคุมน้ำหนักอีกเลยหนูดีเองทำ IF intermittent fasting เนี่ยเพื่อสุขภาพในด้านอื่นๆนะคะเพื่อเรื่องของความอ่อนเยาว์เพื่อเรื่องของการดูแลเซลล์ของเราหน้าเด็กช่วยป้องกันอัลไซเมอร์สเนาะช่วยในเรื่องแบบหลอดเลือดอะไรต่างๆแต่หนูไม่ได้ทำ IF เพื่อลดน้ำหนักนะคะน้ำหนักของหนูดีเนี่ยลดลงไป10กิโลกรัมโดยแค่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนแหล่งโปรตีนจากสัตว์มาเป็นพืชแล้วก็เลิกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารน้ำหนักหายไป10กิโลกรัมเหมือนเสกโดยอิ่มทุกวันอิ่มทุกมื้ออาหารอร่อยทุกวันแล้วหลังจากน้ำหนักลดนั่นแหละหนูดีถึงได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเปิดใจเกี่ยวกับการทำ IF
ก็เลยได้ลองทำ IF ซึ่งก็พบว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยในการช่วยปรับไลฟ์สไตล์ของเราให้มันสะดวกมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่คิดว่าต้องกินอาหาร3มื้อกลายว่าเอ้ากินวันละ2มื้อก็ได้นี่ยิ่งเราอายุเท่านี้ทุกคนเราจะรู้สึกว่าอาหาร3มื้อบางทีมันเยอะเกินไปเราไม่ใช่เด็กกำลังกินกำลังโตแล้วเราเป็นคนที่กำลังเดินเข้าสู่วัยชราเพราะฉะนั้นการกินเยอะเกินไปมันไม่ได้ดีเลยทั้งกับสุขภาพร่างกายสุขภาพสมองการสะสมไขมันการเจริญเติบโตรวมถึงการกินเยอะเกินไปโดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยเยอะจนเกินไปเนี่ยมันไปเร่งปฏิกิริยาความแก่และความเสื่อมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆว่าหากใครที่ต้องการจะใช้เวลา21วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อจะปรับชีวิตตัวเองนะคะให้สามารถสร้างนิสัยใหม่ไม่อ้วนได้ตลอดชีวิตอยากฝากให้เพื่อนๆดูเรื่องอาหารการกินดูเรื่องการนอนและดูเรื่องการดีท็อกซ์ล้างพิษเนาะซึ่งไม่ได้หมายความว่าไปซื้อผงซื้อยาอะไรแปลกๆมากินแต่ดูเรื่องของการที่เราเนี่ยดีท็อกซ์ความเครียดความหงุดหงิดความอะไรออกไปจากจิตใจสมองแล้วก็ร่างกายของเราเพื่อให้เราสามารถมีวงจรชีวิตนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขในชีวิตประจำวันของเราได้และเราสามารถที่จะกินอิ่มโดยไม่อ้วนเกินไปนอนหลับโดยที่เมื่อหลับลึกแล้วจะทำให้ฮอร์โมนหิวและอิ่มทำงานได้สมดุลนะคะแล้วก็เมื่อเราใช้ชีวิตประจำวันเป็นชีวิตประจำวันที่มีความสุขโดยไม่ต้องติดอยู่ในวงจรของฉันอ้วนฉันต้องลดน้ำหนักฉันเดี๋ยวฉันจะเสี่ยงข้อเข่าฉันจะเสี่ยงเบาหวานฉันเสี่ยงโรคหัวใจฉันเสี่ยงมะเร็งไม่ต้องเลยนะคะกินอาหารที่เหมาะกับร่างกายของมนุษย์มากที่สุดกินจนอิ่มกินอย่างมีความสุขเมื่ออิ่มก็หยุดคุณสามารถมีชีวิตนั้นได้ค่ะแค่ปรับอาหารปรับเวลานอนแล้วก็ปรับวิธีการคลายเครียดในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองนะคะโอเคเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีสุขภาพที่ดีนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วในเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดที่62เรามาคุยกันเรื่องของมะเร็งกับอาหารแพลนเบสค่ะจะกินยังไงนะคะให้สุขภาพดีห่างไกลมะเร็งมาคุยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ